ีวาพ่อกับแม่เราตัดสินใจแล้วนะลูกว่าเราจะเลี้ยงตัวเล็กเองแม่คะให้หนูเลี้ยงเองเถอะค่ะเดี๋ยวพ่อแม่จะเลี้ยงจนเหนื่อยจนไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นนะคะใช่ครับเด็กมีพ่อมีแม่นะครับนี่อะไรตากับยายแย่งงานไปหมดเลยชีวาตั้งใจเลี้ยงตัวเล็กให้ดีสักปี2ปีแล้วก็กลับไปเรียนต่อนะลูกนะส่วนคุณภูมิก็เหมือนกันต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะและมันต้องทำในวัยของคุณเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งไปเด็ดขาดนี่คุณลุงคุณป้าจะยึดลูกของเราเหรอครับใช่ใช ชวิตเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าลุงอีกนะก็คนรุ่นใหม่นี่เนาะพ่อกับแม่เนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่เลี้ยงเด็กเหนื่อยๆนะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมาก คุณนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเนาะตอนที่เรายังหนุ่มสาวแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ่ะใช่ค่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะชีวาขอบใจมากนะลูกที่มีตัวเล็กมาให้พ่อกับแม่ได้เลี้ยงแก้เหงาตอนที่ท้องชีวาคิดสั้นๆว่าเด็กคนนี้คือความอับอายเลยไม่กล้าเดินมาปรึกษาพ่อแม่ตอนนั้นหนูนี่โง่จริงๆเวลาที่เราทุกข์เนี่ยนะเราก็คิดเองเออเองแบบที่ทุกคนนั่นแหละว่ามันไม่มีทางออกแต่ทุกปัญหามีทางแก้เสมอนะแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่อายคนอื่นไม่อย่างที่หนูคิดด้วยใช่ลูกชีวาลองมองมุมกลับกันนะลูกดูสิภาระมันก็กลายเป็นความสุขได้นะแค่เราเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นพลังกลับไปเรียนต่อนะลูกนะไปเดินตามความฝันเดิมของลูกแล้วทำมันให้สำเร็จขอบคุณนะคะคุณแม่คุณพ่ อไม่แกล้งแล้วเนาะไม่แกล้งแล้วเนาะไปอยู่กับพ่อนะคะให้ผมแล้วเหรอครับขอบคุณพ่อมาเล่นกับพ่อนะโอ้ลองด้วยอ้าวหลับแล้วนั่นก็อดคุณเสียใจด้วยนะคุณภูมินี่ไม่ต้องแกล้งแล้วไปทำงานได้แล้วดูเร็วจ้าเดี๋ยวเจอกันวันนี้อดคุยกันเลยนะครับเจ้าตัวเล็กแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ